ฤษฎี The Big Five Personality Test หรือทฤษฎีบุคลิกภาพหลักทั้ง5ได้บอกว่าพวกเรานั้นสามารถที่จะระบุถึงลักษณะบุคลิกภาพของเราเองได้จากลักษณะหลักๆ5แบบคือ Open คนที่เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ Conscientious คนมีจิตสำนึก Extrovert คนเปิดตัวเอง Agreeable คนที่เป็นมิตรและ Neurotic คนไม่มั่นคงทางอารมณ์ตัวตนที่แตกต่างกันของเราแต่ละคนนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพแต่ละด้านที่มีมากน้อยไม่เท่ากันนั่นเองและเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าแต่ละบุคลิกนั้นจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรเราลองมาดูกันจากตัวละครทั้ง5ว่าพวกเขานั้นมีการตอบสนองกับสถานการณ์ที่ต้องติดเกาะหลังจากเรืออับปางท่ามกลางมหาสมุทรที่กว้างใหญ่กันโอเดเลียผู้ชอบเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆนั้นตื่นเต้นและรู้สึกสนใจที่จะสำรวจเกาะอันสวยงามแห่งนี้ธรรมชาติอันแปลกตานั้นให้แรงบันดาลใจกับเธอได้เก็บรวบรวมก้อนหินเปลือกหอยและดอกไม้ต่างๆเพื่อมาประดับกระท่อมไม้ไผ่ที่เธอได้สร้างไว้เพื่อทุกๆคนเธอรู้สึกว่านี่คือโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหลายๆอย่างแคลนั้นเป็นคนมีจิตสำนึกเธอนั้นไม่รู้สึกตื่นเต้นแต่รู้สึกเป็นกังวลกับสถานการณ์อันเลวร้ายนี้เธอนั้นดีใจที่เธอได้เอากล่องเครื่องมือสำหรับการเอาตัวรอดจากเรือมาด้วยเป็นปกติที่เธอนั้นจะเตรียมการและเริ่มทำสิ่งที่เธอคิดว่าจำเป็นโดยทันทีเธอรู้สึกว่านี่คือภาระหน้าที่ของเธอที่จะบริหารจัดการกับสมาชิกทุกคนและทำให้แน่ใจว่าทุกคนจะเริ่มมองหาสิ่งจำเป็นต่างๆอย่างน้ำสะอาดและอาหารเป็นต้นคนที่เปิดตัวอย่างอีมิลนั้นตื่นเต้นและดีใจที่ทุกคนรอดชีวิตมาได้เขารู้สึกอยากจะพูดคุยและแบ่งปันความสุขจากการรอดชีวิตครั้งนี้เป็นอย่างมากเขาบอกให้ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อฉลองกับความโชคดีที่เกิดขึ้นและบอกทุกคนถึงแผนการในการสำรวจเกาะแห่งนี้ไปด้วยกันคนที่เป็นมิตรอย่างอัลเบิร์ตนั้นเป็นคนใจดีโดยธรรมชาติถึงแม้ว่าเขาจะเหนื่อยหรือหิวกระหายแค่ไหนสิ่งที่ทำให้เขากังวลที่สุดก็คือโนราเขาเอาน้ำมะพร้าวของเขาให้เธอดื่มคนอื่นๆนั้นรู้ดีว่าอัลเบิร์ตจะเห็นด้วยกับพวกเขาในทุกๆเรื่องและก็ไม่รู้สึกเขินอายที่จะต้องร้องขอความช่วยเหลือจากเขาโนรานั้นไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์และเครียดได้ง่ายเธอนั้นขวัญเสียและขาดสติได้แต่นั่งร้องไห้อยู่ที่ชายหาดและเฝ้าถามตัวเองว่าคนอื่นๆจะหาทางออกไปจากเกาะนี้ได้ไหมนะสำหรับเธอมหาสมุทรที่ล้อมล้อมเธอนั้นดูราวกับว่าไม่มีจุดสิ้นสุดธรรมชาติบนเกาะก็ดูมืดมนและเต็มไปด้วยอันตรายตอนนี้เธอนั้นรู้สึกหมดหวังอย่างที่สุดหลังจากผ่านไป8สัปดาห์ก็มีเรือ2ลำปรากฏขึ้นที่เส้นขอบฟ้าทุกคนล้วนตื่นเต้นและดีใจอีมิลนั้นมีความคิดว่าต้องจุดไฟก็บอกให้คนอื่นๆมาช่วยแคลนั้นก็เริ่มปฏิบัติการโดยทันทีอัลเบิร์ตก็ช่วยหาฟืนมาเพิ่มโอเดเลียนั้นกำลังชูป้ายขอความช่วยเหลืออันแสนสวยงามของเธอในขณะที่โอรานั้นตะโกนขอความช่วยเหลืออย่างสุดเสียงโดยที่ไม่รู้เลยว่าคนบนเรือนั้นเป็นใครที่อยู่บนเรือลำแรกนั้นคือกลุ่มของนักจิตวิทยาที่เดินทางบนท้องมหาสมุทรนี้มาตั้งแต่ปี1980พวกเขานั้นกำลังทำการค้นคว้าเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพทั้ง5หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า Five Factor หรือ Ocean Model กัปตันเรือเลวิสโกเบิร์กคือผู้ที่ให้กำเนิดคำว่า Big Five เขารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้เห็นคนทั้ง5ที่ชายหาดแต่ละคนนั้นมีบุคลิกที่แตกต่างกันไปคนละทาง Open Conscientious ExtrovertAgreeable, Neurotic ถึงแม้เขาได้ตัดสินใจแล้วที่จะไม่หยุดเรือแต่ในฐานะของนักวิทยาศาสตร์นั้นเขาจึงขอเฝ้าสังเกตการจากระยะไกลแทนส่วนเรืออีกลำนั้นเป็นเรือของโจรสลัด5คนซึ่งทั้ง5นั้นล้วนมีบุคลิกที่ตรงกันข้ามกับเพื่อนของเราเลยเรามาดูกันว่าคุณจะสามารถระบุบุคลิกเหล่านั้นออกกันหรือเปล่าโจรสลัดคนแรกเป็นคนมีความมั่นคงทางอารมณ์และดูเป็นคนชิลๆในตอนที่เธอเห็นผู้รอดชีวิตบนชายหาดเธอก็พูดว่าอะเราไปช่วยพวกเขากันจนสลัดคนที่2นั้นโมโหเธอขึ้นมาในทันทีตัวเขาเองไม่สนใจที่จะฟังใครๆและไม่สนใจที่จะเปลี่ยนแผนของตนเพื่อที่จะไปช่วยเหลือคนบนเกาะซึ่งตนนั้นก็ไม่รู้จักจนสลัดคนที่3นั้นคิดว่าสถานการณ์นี้มันช่างซับซ้อนเขาคิดว่าควรจะต้องคิดถึงผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ให้รอบคอบเสียก่อนเขารู้สึกว่าเขาต้องการที่จะอยู่คนเดียวเพื่อใช้ความคิดจนสลัดคนที่4นั้นไม่ได้สนใจอะไรเขาง่วนอยู่แต่กับการหากุญแจกล่องสมบัติที่เขามักทำมันหายอยู่บ่อยๆส่วนกัปตันนั้นเป็นคนไม่เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆเขาได้ตัดจบเรื่องนี้โดยการบอกว่าเรือลำนี้จะไม่หยุดเพื่อช่วยเหลือใครหน้าไหนทั้งนั้นคุณครับคิดยังไงเกี่ยวกับบุคลิกภาพทั้ง5นี้คุณคิดว่าลักษณะบุคลิกภาพของคุณนั้นตรงกับแบบไหนกันบ้างหรือเปล่าหรือคุณคิดว่าทฤษฎีนี้มันไร้สาระเนื่องจากเรานั้นไม่สามารถระบุลักษณะบุคลิกทั้งหมดจากแค่5อย่างนี้ได้ถ้าคุณดูคลิปนี้ในคลาสเรียนและไม่สามารถระบุอย่างมั่นใจได้ว่าคุณมีบุคลิกแบบไหนลองหาเพื่อนสักคนและลองถามจากมุมมองของเขาดูพวกเราหลายๆคนนั้นไม่เก่งที่จะให้คำนิยามตัวเราเองนั่นทำให้มุมมองจากคนนอกนั้นบ่อยๆก็ช่วยเราได้เป็นอย่างมากเหมือนกันนะครับ
ถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้และอยากให้เราทำเพิ่มอีกอย่าลืมกด Subscribe และเข้ามาสนับสนุนเราได้ใน Patreon หรือจะกดปุ่ม Super Thanks ก็ได้เหมือนกันนะครับ